สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ OKMD Family ครั้งครับพบกับผมโป้ปรันบุญแก้ววันนี้นะครับจะพาผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาสังเกตสิ่งรอบตัวกันนะครับว่าเขามีกลไกในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามจากผู้ล่าได้อย่างไรครับในธรรมชาติเนี่ยครับเราอาจเคยสังเกตเห็นสัตว์ต่างๆเนี่ยพยายามพลางตัวให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมครับหรือเลียนแบบให้เหมือนสัตว์อื่นๆเพื่อความอยู่รอดแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าการพรางตัวและการเลียนแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคราวนี้นะครับเราจะมาเริ่มกันที่การพรางตัวหรือคาโมฟลาชกันก่อนนะครับซึ่งคำว่าพรางตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าคาโมนะครับซึ่งแปลว่าลายพรางหรือลายทหารนั่นเองนะครับการพรางตัวเนี่ยคือการที่สัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นการหลอกให้เหยื่อตายใจนะครับกลไกเหล่านี้นะครับจะเรียกว่าการพรางตัวนั่นเองสำหรับตัวอย่างนักพรางตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับก็คือเจ้าตั๊กแตนกิ่งไม้นะครับมีความสามารถในการพรางตัวได้เป็นอย่างดีโดยเขาจะลบเคราโครงของตัวเขาเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมช่วยให้มองเห็นได้ยากขึ้นนะครับตั๊กแตนกิ่งไม้มักมีสีเขียวหรือสีออกน้ำตาลนะครับมีขาและหนวดที่เรียวยาวในเวลากลางวันเนี่ยมันจะเกาะอยู่บนกิ่งไม้หรือพุ่มไม้นิ่งๆนะครับเหมือนกับกิ่งไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของศัตรูแต่ในบางครั้งเนี่ยมันก็จะโหนตัวไปมาอย่างอิสระหรืออย่างนุ่มนวล นะครับเพื่อทำตัวให้เหมือนกิ่งไม้ที่ถูกลมพัดอย่างพลิ้วไหวนะครับเช่นเดียวกับตั๊กแตนใบไม้นะครับมีการปรับรูปร่างให้คล้ายกับใบไม้ทั้งปีกนะครับที่มองเห็นเป็นเส้นคล้ายกับใบไม้หรือขาที่มีลักษณะเป็นแผ่นทำให้มีโครงสร้างกลมกลืนกับใบไม้มากขึ้นหลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงการพรางตัวของสัตว์กันแล้วนะครับก็มาต่อกันที่การเลียนแบบหรือมิมิครีกันเลยนะครับการเลียนแบบที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมี2ตัวการหลักโดยจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่ถูกเลียนแบบว่าโมเดลหรือตัวต้นแบบและเรียกสิ่งมีชีวิตที่เลียนแบบว่ามิมิกหรือตัวที่ไปเลียนแบบนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดกับสัตว์ที่ไม่มีพิษเลียนแบบสัตว์มีพิษสำหรับสุดยอดนักเลียนแบบนะครับที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเจ้าหมึกสายเลียนแบบหรือมิมิกออคโตพัสหมึกสายเลียนแบบนะครับมีลักษณะคล้ายกับหมึกสายมหัศจรรย์หรือวันเดอร์ออคโตพัสอย่างมากนะครับทั้งนี้นะครับเพราะเป็นการเลียนแบบเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่าเนื่องจากหมึกสายมหัศจรรย์เนี่ยมีน้ำลายซึ่งมีพิษนั่นเองนอกจากมันยังเลียนแบบหมึกมีพิษด้วยกันแล้วมันยังสามารถเลียนแบบตัวเองนะครับให้เหมือนกับสัตว์ทะเลที่มีพิษชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูสมิงทะเลปากเหลืองปลาสิงโตและสัตว์อื่นๆได้กว่า15ชนิดและไม่ใช่เพียงแต่การเลียนแบบลักษณะรูปร่างภายนอกเท่านั้นนะครับพวกมันยังเลียนแบบลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆและที่มันต้องทำแบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเพราะมันไม่มีพิษเลยตกเป็นเหยื่อของนักล่ามันเลยต้องอาศัยการเลียนแบบเพื่อป้องกันตัวเองและเอาตัวรอดในทะเลแต่บางครั้งนะครับการเลียนแบบเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลดีเสมอไปบางครั้งอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้อย่างในกรณีศึกษาของงูสิงหางลายนะครับที่เลียนแบบตัวมันเนี่ยให้คล้ายคลึงกับตัวต้นแบบอย่างงูจงอางนะครับซึ่งทำให้รอดพ้นจากการทำร้ายของศัตรูซึ่งงูสิงหางลายเนี่ยถือเป็นงูขนาดกลางนะครับมีความยาวได้ถึง 3.2 เมตรนะครับถือเป็นงูที่มีพิษอ่อนนะครับและด้วยความที่มันไปเลียนแบบให้ละไม้คล้ายคลึงกับงูจงอางเนี่ยจะทำให้มนุษย์เข้าใจผิดแล้วก็ตีมันจนตายทีนี้เราก็จะคลายความสับสนของคำว่าการพรางตัวกับการเลียนแบบนะครับการพรางตัวเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนรูปร่างภายนอกนะครับให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนะครับส่วนการเลียนแบบเนี่ยคือการที่สัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยมีรูปร่างหรือลักษณะหรือสีสันเนี่ยคล้ายกับสัตว์อีกชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่นะครับเกิดกับสัตว์ไม่มีพิษไปเลียนแบบสัตว์มีพิษก่อนจะจบรายการในวันนี้เราก็มีหนังสือมาแนะนำกันนะครับเป็นหนังสือมิมิกเรียนแบบทำไมของคุณแทนไทยประเสริฐคุณนะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงวิวัฒนาการของธรรมชาตินั่นก็คือการเรียนแบบหรือมิมิครีนั่นเองนะครับซึ่งเป็นวิธีในการอยู่รอดและสืบเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในเล่มนะครับยังพูดถึงเรื่องราวการปลอมแปลงนะครับการเรียนแบบของสิ่งต่างๆบนโลกแล้วก็ค้นหาเหตุผลเบื้องหลังของการเรียนแบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับตั้งแต่การตั้งใจเรียนแบบของผีเสื้อปลอมนะครับจนถึงปลาหมึกนะครับทำให้ทึ่งกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วก็สอดแทรกอารมณ์ขันเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วนนะครับยังไงก็อย่าลืมหามาอ่านกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสาระดีๆจากรายการ OKMD Family ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ OKMD ผ่านช่องทางต่างๆแฟนเพจ OKMD www.okmd.or.th line @okmd และอย่าลืมติดตามรายการ OKMD Family ตอนต่อๆไปด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้โป้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ